มีหลายมีเพื่อนหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันอัจฉริยะมากใช่คือมันแต่งเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาแต่งคือมันแต่งเยอะมากนะคือขนาดผมเองอ่ะผมเคยมีน้ำตาเกี่ยวกับเรื่องความรักน้ำตาคาเบ้าเนี่ยเรฟเฟรนซ์จากเขานะคือมีหลายเพลงมากที่เป็นเรฟเฟรนซ์ผมน้ำตาคาเบ้ามีผ้าเหลืองเครื่องสีกาผมเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าโอ้เรื่องนี้พีคผ้าเหลืองเครื่องสีกาคือผมเคยมีแฟนคนนึงถือว่าเจ็บไหมคนนี้เจ็บเจ็บเจ็บจ้าเจ็บเลยเจ็บแบบต้องเก็บอาการอ่ะคือตอนนั้นผมคบกับแฟนคนนึงคือรักกันมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ต่างความเชื่อต่างศาสนามีจังหวะหนึ่งที่ผมเรียนจบเสร็จปุ๊บแล้วผมจะต้องไปบวชเป็นพระคือมันผมก็อยากแบบว่าอยากบวชให้พ่อกับแม่ให้ปู่ให้ย่าอะไรเงี้ยให้เท่าที่ลูกผู้ชายคนนึงจะทำได้ผมก็ตั้งใจจะบวชแบบ1พรรษาเลยแบบ3 4เดือน5 6เดือนอะไรงี้เลยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คือตอนแรกเราก็คิดว่าไม่มีอะไรเขาเองแฟนคนนี้เขาก็แบบคบกันปกติก็คบกันปกติมางานบวชเขาก็มาแต่ที่เขาเองเขาแบบไม่ค่อยเก็ทไม่ค่อยอินเรื่องนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยจนวันเวลาผ่านไปเราเองจากสถานะความเป็นปุถุชนปกติเป็นคฤหัสถ์เรากลายเป็นพระภิกษุสงฆ์เรากลายเป็นหลวงพี่ทีนี้จังหวะเวลาคือมันก็ต่างกันแล้วปกติเขาโทรมาถ้าเป็นคนปกติใช่ไหมฮะเราก็รับสายแล้วก็ฮัลโหลตัวเองแต่จังหวะตอนที่เป็นพระแล้วอะเขาโทรมาสรรพนามเราเริ่มเปลี่ยนไปเขาบอกว่าทำไมตัวเองเปลี่ยนไปก็เราเป็นพระเขาโทรเขาไม่เข้าใจเขาโทรมาผมก็บอกว่าฮัลโหลโยมอันนี้เรื่องจริงนะฮัลโหลอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงนะฮัลโหลโยมทำไมพูดไม่เหมือนเดิมแล้ววะก็อาตมาเป็นพระไงก็คำพูดกับโยมก็ต้องเปลี่ยนไปอ่ะอันนี้เรื่องนึงแล้วคำพูดปกติเรียกที่รักทำไมไม่เหมือนเดิมใช้แบบโยมที่รักได้ไหมเหมือนไม่ได้สิคือมันไม่ได้ไม่ได้คือแล้วอีกอย่างนึงคือทำไมเดี๋ยวนี้ก่อนจะนอนอ่ะไม่มาโทรไม่โทรแบบว่าคิดถึงไม่โทรบอกรักบอกคิดถึงหรือว่าแบบกู๊ดไนท์อะไรเงี้ยมันไม่ได้อ๋อเธอเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ไม่โทรไปเจริญพรซะหน่อยก็ดีวะก็คือมันไม่ได้ไงเข้าใจป่ะเราได้แต่แค่แบบว่าเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้ทำในฐานะของเราได้อะหน้าที่เราก็ต้องทำไอความเป็นแฟนเราก็ต้องยังต้องทำไว้อยู่ทีนี้มันมีครั้งหนึ่งที่เหมือนว่าเขาเองเขาก็ไม่เข้าใจเรามากๆแล้วก็อาจจะมีปัญหากันด้วยเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่าฮัลโหลมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะชิบหายแล้วใจตรงนี้ไหมใจคือแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆเป็นทางคือเข้าทางธรรมแล้วเราพยายามข่มแล้วแต่มันเอาไม่อยู่จริงคือรักษาศีลกูก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะฮัลโหลมีอะไรจะคุยด้วยเหรอฟังดีๆนะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะตอนเป็นพระเลิกกันเถอะตอนเป็นพระแล้วคือแล้วตอนนั้นน่ะอยู่ข้างนอกกุฏิอย่างเงี้ยคือน้ำตาคอแล้วนะแล้วคือเป็นพระร้องไห้ต่อญาติโยมไม่ได้ผมก็เบิ่งตาอย่างเงี้ยให้ตามันแห้งให้ตามันแห้งให้มันไม่มีน้ำตาเขาก็วางสายไปผมหันหลังกลับไปเข้ากุฏิผมทำได้คือปิดหน้าต่างในกุฏิแล้วปิดประตูแล้วผมก็นั่งร้องไห้ในกุฏิคนเดียวไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้คือสักพักนึงอ่ะแม่ผมมาเคาะก็ต้องผมก็ต้องแบบทำตัวปกติที่สุดฝืนทางน้ำตาผมก็มาเล่าเรื่องเนี้ยให้เขาฟังบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าคือไม่สามารถบอกให้ใครรู้ได้แล้วเราเองเราก็ไม่สามารถแสดงอาการออกมาได้เพราะเรายังเป็นพระอยู่คือแบบมันจะแบบระบายลมก็ไม่ได้แบบมันผิดศีลใช่นะโมตสะอะไรเงี้ยแต่ถ้าในใจโมตสะมันไม่ได้ไม่ได้มันต้องเก็บมันไม่ได้ก็เป็นพระอยู่ก็ตกนรกอะกูตกนรกอะก็เลยมาเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเฮ้ยกูแต่งเพลงนี้ให้มึงเป็นเพลงนี้ครับอย่าเลิกกับฉันตอนยังเป็นพระได้ไหมหัวใจสลายจะเป็นจะตายบนทางสายบุญเดินบินทบาทใจแทบขาดเพราะเธอควงเขามาทำบุญโชว์แม่คุณเธอได้บุญส่วนฉันได้บาปคล้ายๆอัศนีวสันต์เออเจ๋งเนาะ